สวัสดีค่ะอันนี้โมดูลที่9เรื่องเครือข่ายไร้สายเรามาดูกันเลยว่าเครือข่ายไร้สายเนี่ยในหน่วยเนี้ยเราจะแบ่งไปหมดด้วยกัน2ตอนตอนแรก,กเราจะพูดเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข <empezar S 2> <ๆ>่ายเซลลูล่าในตอนที่ 2, 2เราจะพูดเกี่ยวความรู้พ<ๆ>ื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายไร้สายในตอนที่1เนี่ยเราจะแบ่งด้วยกันเป็น 2, 2> เรื่องเ,อ pues, เรื่องแรกเราก็จะพูดเกี่ยวหลักการระบบเครือข่ายเซลลูล่า และในเรื่องที่2เราจะพูดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบเครือข่ายเซลลา่าส่วนตอนที่2นั้นที่เราพูดเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายไร้สายเราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมต่อและประเภทของเครือข่ายไร้สาย w i m a c Wi-Fi และก็เครือข่ายไร้สายส่วนบุคคลเรื่องแรกก็คือเราจะพูดเกี่ยวหลักการของระบบเครือข่ายเซลล่าก่อนอื่นเราต้องมารู้กันก่อนว่าการสื่อสารไร้สายหมายถึงอะไร การสื่อสารไร้สายก็หมายถึงการสื่อสารข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทางโดยไม่ใช้สายสัญญาณสายสัญญาณที่เราเรียนมาแล้วก็อย่างเช่นพวกไฟเบอร์ออปติกพวกสายเคเบิลทั้งหลายแหลแต่ตรงนี้เนี่ยการสื่อสารไร้สายเนี่ยเราจะใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูลคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะมีเช่นพวกคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือพวกคลื่นอินฟาเรดการติดต่อสื่อสารเนี่ย เราหมายถึงการติดต่อระหว่างอุปกรณ์กับอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์หรือระหว่างอุปกรณ์เชื่อมต่อในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็ได้การสื่อสารไร้สายเรามาดูว่าการสื่อสารไร้สายเนี่ยมันมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบกับการสื่อสารแบบใช้สายยังไงข้อได้เปรียบของการสื่อสารไร้สายก็คือเราไม่จําเป็นต้องวางระบบโครงข่ายเพื่อเป็นการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการเหมือนการสื่อสารแบบใช้สาย คือพูดง่ายว่าในบางพื้นที่เนี่ยการเดินสายเนี่ยค่อนข้างจะใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากถ้าเราแค่ติดตั้งเป็นลนักษณะของไมโครเวฟติดจานรับไว้แล้วก็ส่งเป็นลนักษณะคือสายสัญญาาสื่อสารข้อมูลแบบไร้สายอันนี้จะถูกกว่าในการติดตั้งแต่ข้อจำกัดของการสื่อสารไร้สายก็มีเนื่องจากว่าไม่มีสายสัญญาณเพราะฉะนั้นสัญญาณรบกวนจะค่อนข้าง เกิดขึ้นได้ง então, ่ายสัญญาณรบกวนเกิดจากอะไรได้บ้างสัญญาณรบกวนเกิดอาจจะเกิดจากฟ้าผ่าฟ้าร้องก็เป็นสัญญาณรบกวนเงินหรือไปเกิดจากระบบไฟฟ้าก็ได้อันนั้นก <c oughs> ็จะเป็นสัญญาณรบกวนกับอันนึงที่เราต้องระวังก็คือเราเรียกว่าสัญญาณแทรกซ้อนหรืออินเตอร์เฟสสัญญาณแทรกซ้อนเนี่ยอาจจะเกิดว่าเราใช้ตัวกลางที่มีความถี่ใกล้เคียงกันพอใช้ตัวกลางที่มีความถี่ใกล้เคียงกันปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดการแทรกซ้อนของช่องสัญญาณที่เป็น ความถี่ใกล้เคียงอันนี้ก็คือข้อจำกัดของการสื่อสารแบบไร้สายลองมาดูแนวคิดพื้นฐานของเครือข่ายเซลล่ากันเซลล่าเนี่ยก็คือพื้นฐานของการสื่อสารแบบไร้สายถ้าเราสังเกตดูเนี่ยพื้นที่ให้บริการเนี่ยของเซลล่าเนี่ยเราจะถูกเรียกว่าเซลลเราจะดูกแบ่งเป็นเซลเซลเล็กๆโดยแต่ละเซลเนี่ยก็จะมีเสาอากาศในการส่งสัญญ,ญาณซึ่งมีความถี่เป็นของตัวเอง จากรูปถ้าเราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นรูปลักษณะของหกเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมนี้การที่เขาดีไซน์เป็นรูปหกเหลี่ยมเพราะว่ามันใกล้เคียงกับรูปวงกลมมากที่สุดซึ่งลักษณะการกระจายของสัญญาณคลื่นวิทยุเนี่ยจะกระจายออกรอบตัวหรือที่เราเรียกกันว่าอุมนิเดเรกชันถ้าเราดูเนี่ยจากรูปเนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้งหมดทั้งหมดด้วยกันกี่เซลล์นะสองเจ็ดเซลเจ็ดเซล เจ็ดเซลนี้เนี่ยพูดง่ายจะมีความถี่เป็นของตัวเองจะมีแต่ละเซลเนี่ยก็จะมีเสาอากาศในการส่งสัญญาณเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นความถี่ทั้งเจ็ดเซลเนี่ยจะไม่ใช่ความถี่เดียวกันเหตุผลที่เขาไม่ใช้ความถี่เดียวกันเพราะว่ามันจะเกิดการแทรกซ้อนระหว่างเซลล์ใกล้เคียงโอเคนะคะแล้วสถานีส่งในเซลเนี่ยในระบบเซลล่าเราเรียกว่าสถานีสาร สถานีฐานหรือสถานีเบสหรือเบสสเตชันภายสถานีสารเนี่ยจะฐานเนี่ยกระกอบด้วยเครื่องส่งสัญญาณเครื่องรับแล้วก็หน่วยควบคุมแล้วก็พูดง่ายว่าถ้าเราสังเกตด,ดูดีเนื่องจากมันเป็นการสื่อสารไร้สายคนที่ใช้โทรศัพท์หรืออะไรอย่างเช่นเราใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยค่ะเราจะบางครั้งเราจะไม่อยู่กับที่เราจะมีการเดินไปด้วยคุยไปด้วยการเดินไปด้วยคืนคุยไปด้วยเนี่ย มันก็จะทําให้เราเคลื่อนย้ายจากเซลล์หนึ่งไปอีกเซลล์หนึ่งการเคลื่อนย้ายจากเซลล์หนึ่งไปอีกเซลล์หนึ่งเนี่ยมันก็จะเหมือนกับการคือพูดง่ายระบบฐานของแต่ละเซลล์เนี่ยก็จะต้องมีการสื่อสารระหว่างกันในระหว่างที่เขาสื่อสารระหว่างกันเนี่ยเขาจะมีการสถ่ายโอนข้อมูลจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งซึ่งตรงนี้เราเรียกกันว่า hand off เรามาดูกันว่าอย่างดูโครงสร้างพื้นฐานหลายคนอาจจะงงว่าโครงสร้างพื้นฐานระบบเซลล่าเป็นยังไงเรามาดูกันก่อนโครงสร้างพื้นฐานระบบเซลล่าเนี่ยยังต้องสเชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานระบบใช้สายแบบเดิมอยู่ก็คือพูดง่ายถ้าเราดูจากรูปเนี่ยทางด้านซ้ายมือ public telecommunication switching network ตรงนี้ก็เป็นเครือข่ายโทรศัพท์บ้านก็คือโทรศัพท์ที่พวกเราใช้0-2ที่เราใช้กันในบ้านนะคะที่ต้องเดินด้วยสาย ตรงนี้แล้วก็ในส่วนทางด้านขวามือตั้งแต่โมบายเทเลคอมไปจนทั้งถึงด้านปลายทางเนี้ยตรงนี้จะเป็นส่วนประกอบของระบบเครือข่ายเซลลูล่าถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่าหน่วยโมบายส่วนประกอบหน่วยโมบายหน่วยโมบายก็คือคืออะไรครคือโทรศัพท์มือถือที่พวกเราใช้หรืออาจจะเป็นพวกอ่าเราเตอร์ที่เป็นไวเลสพวกนี้ก็ใช่ ตรงนี้เรียกหน่วยโมบายแล้วเราก็จะมีสถานีสถานีฐาน,าฐานาหรือ BS คุณจะเห็นต่อทั่วไปที่ก็จะชอบเขียนกันว่า BS หรือ b Base Station ตรงนี้จะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณแล้วก็เป็นตัวควบคุมและอีกอันหนึ่งก็จะมี MTSO m t s o. o หรือเราเรียกกันว่าชุมสายสลับช่องสัญญาณโมบายตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมอีกทีหนึง่งมันจะทำหน้าที่คล้ายๆกับชุมสายโทรศัพท์น่ร้ไหมคะ คือเมื่อไหร่ก็ตามพอโมบายโทรเข้ามาปุ๊บเบสสเตชันจะเป็นตัวคำนวณรับส่งสัญญาณแล้วก็จะดูการเชื่อมต่อถ้าเกิดว่าสมมุติจากในรูปเนี้ยคนหนึ่งกำลังขับรถอยู่อีกคนหนึ่งกำลังใช้โทรศัพท์มือถืออยู่จากเบสหนึ่งเขาก็จะทำการโทรเข้าไปสมมุติพอโทรเข้าไปปุ๊บ Mobile, โมบายเทเลตัว mts o ตัวเนี้ยจะเป็นดูตัวดูว่า,ารถเนี้ยอยู่ที่เบสไหนแล้วก็ส่งสัญญ,ญาณไป แต่ถ้าเกิดว่าคุณโทรเข้าเบอร์พวก02พวกนี้เราก็จะต้องเชื่อมต่อกับ Public ไอลักสะคือพูดง่ายเชื่อมต่อกับชุมสายขององค์การโทรศัพท์อีกทีหนึ่งอย่างที่เรารู้กันเมื่อกี้เราพูดเรื่องเบ s e s t เตชันใช่ไหมคะเบสต์สเตชันกับหน่วยโมบายเนี่ยมันจะมีอยู่สส่วนในการควบคุมควอันนึงก็คือควบคุมควบคุมว่าตอนนี้ใครจะเป็นคนใช้ใช้สัญญาณบ้าง ในหน่วยโมบายนั้นแล้วก็อีกช่องหนึ่งช่องสัญญาอีกช่องหนึ่งเราเรียกว่าช่องทาฟฟิกก็จะดูว่าทาฟฟิกตอนนี้นองเบสสเตชันนะสามารถมีช่องสัญญาณมากพอที่จะทําการรับส่งสัญญาณหรือเปล่าลักษณะก็คือถ้าเกิดว่ามีการใช้สายหรือถ้าพูดง่ายว่าถ้าพวกเราลองเข้าไปอยู่ในส่วนที่เหมือนกับว่ามีการใช้สายกันเยอะๆเนี่ยบางครั้งเราใช้มือถือก็ตามจะไม่สามารถโทรออกได้ ราะลักษณะการมันคล้ายๆกับชุมสายโทรศัพท์บ้านธรรมดาเนี่ยคือพูดง่ายเนื่องจากเป็นสวิตชิงซึ่งนักศึกษาได้เรียนมาก่อนหน้านี้ก็คือว่าถ้ามันเป็นสวิตชิงเนี่ยสวิตชิงเนี่ยมันจะมีลักษณะว่าจะมีช่องสัญญาณจำกัดถ้าเมื่อไหร่ถูกใช้งานจนครบก็จะไม่สามารถใช้ได้ตรงนี้ตรงหน่วยโมบายจะเป็นตัวคำนวณว,ว่าทราฟิกตอนนี้ถ้ามันมีมากก็ไม่ช่องสัญญาณไม่เหลือคุณก็จะไม่สามารถโทรออกได้ ตอนนี้เรามาดู6ขั้นตอนในการติดต่อสื่อสารของระบบเครือข่ายเซลล่าทุกครั้งที่เรายกโทรศัพท์เซลล่าขึ้นมาปุ๊บสิ่งแรกก็คือเ้ิมต้นของหน่วยโมบายก็คือ1เขาจะทําการร้องขอก็เหมือนพอคุณโทรศัพท์สมมุติกดหมายเลข10ตัวเรียบร้อยจะมีการร้องขอติดต่อเข้าไปที่ตัว BS BS ได้ปุ๊บหลังจากนั้นก็จะมีการเพจจิ้ง เพจจิ้งคืออะไรเพจจิ้งตอนที่ก็มีการเพจจิ้งนั่นคือสิ่งที่เราได้ยินก็คือสัญญาณเหมือนกับการเชื่อมสายติดแล้วก็คือจะมีเสียงตื้อๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการตอบรับการเรียกว่าถ้า aging, พเพลเพจจิ้งเพลเสร็จปุ๊บตอบรับการเรียกถ้าสายว่างก็เราก็จะได้ยินสัญญาณเสียงที่มันเป็นลนักษณะคือกําลังเรียกอยู่พอเรียกเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นปลายทางพอรับสายปับ๊บก็จะมีการสนทนาเกิดขึ้น ระหว่างที่มีการสนทนาถ้าเรามีการเคลื่อนย้ายจากเบสหนึ่งไปอีกเบสหนึ่งหรือจากเซลล์หนึ่งไปอีกเซลล์หนึ่งก็จะมีการ hand o อฟคือระบบของเซลล่าเนี่ยจะมีการ hand o อฟจะดูตลอดเวลาเรื่องของการ hand o อฟจากเซลล์หนึ่งไปยังเซลล์หนึ่งพอพูดถึงเรื่องของการ hand o อฟเนี่ยการ hand o อฟเนี่ยมันก็เป็นขั้นตอนการเปลี่ยนการสื่อสารจากหน่วยโมบายกับสถานีฐานหนึ่งไปยังอีกสถานีฐานหนึ่ง นี่ออกใช่ไหมคะถามว่าตัวไหนเป็นทำตัวไหนเป็นตัวสําคัญในการที่ทําให้มีการแฮนด์ออฟตัวนั้นก็คือระดับความแรงของสัญญาณระหว่างหน่วยโมบายกับสถานีฐานก็คือพูดง่ายถ้าเกิดคุณอยู่ที่สถานีที่1และคุณกําลังใช้โทรศัพท์อยู่แล้วหลังจากนั้นคุณก็พยายามกาลังเดินไปเซลล์ที่2พอเราเดินไปเซลล์ที่2เนี่ยยิ่งพอเราเดินห่างไปเท่าไหร่สัญญาณของเราเนี่ยความแรงของสัญญาณจากหน่วยสถานีที่1กับ ตัวโมบายเนี่ยมันจะค่อยๆอ่อนลงในระหว่างที่สถานีที่2กับตัวโมบายจะค่อยๆแรงขึ้นเนือ่องใช่ไหมครับพอมันแรงขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีการแฮนด์ออฟก็คือเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนไปให้สถานีที่มีความแรงสูงกว่าเป็นตัวดูแลแตอนนี้พอการแฮนด์ออฟเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน2แบบ2แบบอันแรกก็คือเราเรียก hard hand o ์ออันที่2เราเรียกว่า s o ฮน hand o ฮา hard hand o อฟคืออะไรร์ดแ hand o อฟก็คือพูดง่าย เราเรียกว่าก็คือเบรกบีฟอร์เม็กก็คือพูดง่ายว่าจะทําการตัดก่อนเลยเราอาจจะเคยเจอว่าขับขับรถอยู่หรืออะไรเงี้ยหรือการเดินใช้โทรศัพท์อยู่ใช้ใช้อยู่ปุ๊บเรากําลังใช้อยู่แล้วเราก็เดินไปด้วยแล้วเราจะเริ่มรู้สึกว่าอ้าวสัญญาณปลายทางเริ่มไม่ได้ยินแล้วสัญญาณเริ่มอ่อนอ่อนลงเรื่อยๆในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะหลุดไปเลยอย่างเงี้ยเราเรียกเบรกบีฟอร์เม็กก็คือพูดง่ายๆเกิดการฮาร์ดแฮนด์ออฟเกิดขึ้น ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ disconnect ไปเรียบร้อยพอ disconnect ไปเรียบร้อยสิ่งที่เราต้องทาก็คือโทรใหม่แต่ถ้าเป็น soft hand off เนี่ยสัญญาณสมมุติว่าเรากําลังเดินไปแล้วคุยไปเรื่อยตอนแรกก็คุยรู้เรื่องหลังจากนั้นปุ๊บคุยไปปุ๊บเดินไปเดินไปสัญญาณเริ่มอ่อนไปทางเริ่มฟังไม่รู้เรื่องเราก็เดินเดินหาเดินไปเรื่อยๆตอนนี้อสัญญาณเริ่มกลับมาแรงเหมือนเดิมแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่า make before break ก็คือพูดง่ายว่า จะมีการติดต่อสถานีใหม่ก่อนแล้วก็พูดง่ายสัญญาณมันจะอ่อนลงแล้วก็จะแรงขึ้นมาเมื่อไปถึงสถานีที่สองแต่ว่าไม่ได้ทำการ disconnect นี่กออกใช่ไหมคะคือพูดง่ายเราก็ไม่ต้อง disconnect แต่ว่าสัญญาณมันอาจจะเปิดกับมีบางช่วงที่ฟังไม่รู้เรื่องหรือสัญญาณมันอ่อนลงอย่างนี้เขาก็เรียกว่า m b k f o r f o r e b k ถามว่า ผลกระทบของการแพร่กระจายขึ้นวิทยุเนี่ยผลกระทบของมันเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือความแรงของสัญญาณความแรงส,งสัญญาณเนี่ยถ้าเราสังเกตดูดีความแรงของสัญญาณเนี่ยควรมีระดับความแรงที่เพียงพอเพื่อทำให้คุณภาพการสื่อสารเป็นได้อย่างปกติในบางครั้งเนี่ยผู้ให้บริการบางผู้ให้บริการเขาจะชอบโฆษณาว,ว่าความแรงของสัญญาณเขาแรงมาก การที่เราปล่อยสัญญาณแรงมากเนี่ยบางครั้งมันมีผลทําให้การสื่อสารไม่อยู่ในภาวะปกติก็คือพูดง่ายว่ามันอาจจะไปรบกวนหรือไปแทรกสอดสัญญาณอื่นอันนี้ก็เป็นผลกระทบของการแพร่กระจายขึ้นวิทยุโมบายส่วนอันนึงก็คือการจางหายของสัญญาณการจางหายของสัญญาณเนี่ยถ้าพูดง่ายว่าถ้าเรามีการแพร่กระจายที่ เขาเรียกแพร่กระจายสัญญาณที่ไม่ดีสัญญาณแรงไปก็ไม่ดีสัญญาณอ่อนไปก็ไม่ดีถ้าการสัญญาณอ่อนไปก็จะเกิดการจางหายของสัญญาณการจางหายของสัญญาณเนี่ยก็จะทําให้การติดต่อเนี่ยค่อนข้างลาบากมันจะเกิดการฮาร์ดแฮนด์ออฟขึ้นตลอดก็คือพูดง่ายว่าติดพอยสักพักก็ดับต้องโทรใหม่อย่างเนี้ยเขาก็เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เกิดการสム ooth ในการสื่อสาร เพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำหรืออะไรเนี่ยมันต้องเราดูสองตัวก็ดูทั้งความแรงแล้วก็ดูการจางด้วยว่าถ้าเกิดมีการจางหายของสัญญาณในบริเวณมันบริเวณตรงนั้นเยอะมากแปลว่ามันก็บอกได้ว่าคุณอาจจะต้องทำการเขาเรียกว่าทำเซลล์ทำเซลล์เพิ่มขึ้นก็คือเพิ่มช่องสัญญาณเพิ่มขึ้นเพื่อให้การจางหายของสัญญาณน,น้อยลง ตอนนี้เนี่ยพอในเรื่องที่2เนี่ยที่เรามาพูดถึงก็คือวิวัฒนาการของระบบเครือข่ายเซลล์ล่าถ้าเราแบ่งวิวัฒนาการเนี่ยอย่างตอนนี้เราเป็นเรียกยุค4ยุคที่4แล้วยุคแรกก็คือยุคที่1เนี่ยยุคที่1เนี่ยการสื่อสารเนี่ยจะเป็นลักษณะคือไว้เพื่อการสื่อสารในลักษณะคือสัญญาณเสียงอย่างเดียวล้วนๆใช้พูดสนทนาอย่างเดียวไม่สสามารถส่งเมสเสจไม่สามารถส่งสเอ็มเอ็ามเอสได้ในยุคที่1เนี่ย สัญญาณจะเป็นลักษณะของแอนะล็อกหรือระบบแอมแอนะล็อกหรือระบบแอมเนี่ยจะมีความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลต่ํามากความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลต่ําหมายความว่าไงเนื่องจากว่าถ้าเกิดใครสามารถจับความสัญญาจับความถี่ในการส่งได้ปุ๊บสามารถเขาพูดง่ายว่าก็คือสามารถเข้ามาดักฟังได้เลยแล้วก็แอมเนี่ยก็เป็นระบบเซลล่ารุ่นแรก,แรก ก็คือถ้าเราเคยสังเกตก็คือพวกแอม800ก็คือโทรศัพท์สมัยก่อนที่เป็นลนักษณะคล้ายๆเหมือนกับกระเป๋าหิ้วหรือว่าเป็นเหมือนที่บางคนชอบล้อกันก็คือเป็นลนักษณะคล้ายๆกระติกอันใหญ่ๆอันนั้นคือแอม800แอม800พวกนี้คือพูดง่ายมันก็คือถามว่าดีไหมดีส่งสัญญ,ญาณได้ไกลแต่ตอนสมัยก่อนเป็นอนาล็อกพอเป็นอนาล็อกปุ๊บถ้าเกิดแล้วก็คือพูดง่ายว่าเขาเข้าลหัสแบบ F SK ก็คือ FinC y Chip Keying f งฟ c ลนซี่ช i ป k ียเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันก็คือใช้ความถี่ชิปทางด้านความถี่พอถ้าเกิดวิงงานอย่างที่บอกถ้าใครสับความถี่ที่ใช้ในระบบนั้นได้ของเราได้ก็สามารถเห็นข้อก็สามารถเข้ามาดักฟังแล้วก็ฟังข้อมูลของเราได้เลยเพราะว่า M800 เนี่ยไม่มีการเข้ารหัสไม่มีการเข้ารหัส ในการรักษาความปลอดภัยเพราะฉะนั้นความมั่นคงปลอดภัยค่อนข้างต่ำหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่ยุคที่2ยุคที่2เนี่ยจะเป็นการสื่อสารแบบดิจิตอลมันจะเป็นการใช้ดิจิตอลในการสื่อสารครั้งแรกจะเป็นการใช้ดิจิตอลในการสื่อสารเป้าหมายหลักจริงๆของยุคดิจิตอลก็คือ,อในยุคที่2เนี่ยก็คือใช,ใช้เพื่อสื่อสารในด้านเสียงอย่างเดียวในด้านข้อมูลเนี่ยยังมีได้น้อยมาก หือแทบเนื่องจากความเร็วไม่พอหรือแล้วก็ช่องสัญญาณไม่พอจะมีอยู่ด้วยกันในยุคที่2นี่จะมีอยู่ด้วยกัน3 3ระดับอ่อไม่ใช่3ระดับค่ะ3ระบบอันแรกเราเรียก DM DM ก็คือ Digital M m i g i t a l M เนี่ยเป็นระบบที่สามารถทำงานร่วมกับระบบ M m ของเก่าได้คือพูดง่ายว่าสามารถให้ใบริการพร้อมคือในยุคที่2งเนี่ยง่ายๆพอเข้าสู่ดิจิตอลเนี่ยถามว่าอนาล็ลอกหมดไปเลยไหมอันอกก็ยังไม่หมด ก็ยังใช้คู่กันไปเรื่อยๆก็คือใช้ทั้งดิจิตอลแล้วก็อนาล็อกเหมือนเดิมแต่ดิจิตอล DM เนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่า DM เนี่ยสามารถใช้ระบบเดิมได้ด้วยใช้ระบบเซลล์เดิมทุกอย่างยังใช้แบบเดิมแล้วก็มีต่อมาก็เป็นของ GSM GSM เนี่ยใช้ Time Division Multiplexing หรือ TDMA คือแบ่งตามเวลาอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่ง ก็คือเป็น GSM และอันหนึ่งก็คือ CDMA CDMA เนี่ยจะแบ่งขึ้นสัญญาณเป็นช่องสัญญาณแคบๆโดยแต่พูดง่ายแล้วก็ให้แต่ละสถานีสามารถใช้กันได้อย่าง CDMA ที่เห็นถ้าเกิดคุณสัจำได้ก็จะเป็นพวกเหมือนเ,อเขาเรียกอะไรนะ PCT โทรศัพท์ที่มันใช้อยู่ในญี่ปุ่นก็คือจะใช้ะาาระยัสั้แคบๆหน่อยส่วน GSM ก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน ต่อมาอยู่2.5อายุ2.52.5เนี่ยก็คือพูดง่ายว่าก็ถูกพัฒน,นาขึ้นขึ้นมาเล็หน่อยจากเดิมจากเดิมที่บอกว่าเป็นแค่เสียงอย่างเดียวตอนนี้เริ่มมี mms หรือ ems ส่งข้อความเล็กน้อยส่งเมสเซจอย่างเงี้ยหรือพูดง่ายว่าเริ่มเริ่มถูกใช้ข้อมูลมากกว่าเพื่อใช้ในด้านเสียงตอนนี้เป็นการสื่อสารข้อมูลเพิ่มขึ้น ถ้าอย่างเราคุ้นเคยกันมากๆก็อย่างพวก GSM ก็คือ GPRS หรือพวกระบบเอสพวกนี้เราจะเห็นว่าถูกนำมาใช้พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแต่ถ้าเราจำได้ก็คือพูดง่ายว่าตรงนี้มันใช้ได้ก็จริงแต่ยังส่งข้อมูลได้จำนวนน้อยๆส่งที่เป็นลนักษณะดโอ,อยังไม่ได้นั่นคือ2.5ตอนนี้ความต้องการมันก็เพิ่มขึ้นจาก2.5ก็กลายเป็นยุคที่3ยุคที่3เนี่ย ถูกทำขึ้นมาเพื่อให้มีความเร็วสูงขึ้นเป็นเริ่มสู่ความเร็วสูงขึ้นสามารถพัฒนาระบบมัลติมีเดียสามารถเ,าเล่นอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือทุกอย่างตอนนี้เป็นดิจดีอลแพ็กเกจหมดาการส่งรับวิดีโอค่อนข้างเร็วนี่คือยุคที่3ก็คือถ้าเราสังเกตดูในยุคที่3เนี่ยเราจะมีพวกอุปกรณ์พวกสมาร์ทโฟนทั้งหลายแหละเริ่มมาใช้แล้ว แต่ถ้าเราเราดูก็คือพูดง่ายสมาร์ทโฟนเริ่มมาใช้แต่เราอาจจะบาง,บางครั้งเนี่ยเริ่มมีมีความรู้สึกว่ามันช้าหรือมีการติดบ้างเล็กน้อยการประชุมคอนเฟลเลนซ์ค่อนข้างมีปัญหาบ้างนิดหน่อยหรือดอาวน์โหลดเพลงเอามาใช้พวกนี้ค่ะใช้ได้หมดตรงแต่ถามว่าก็มีการปัญหาเพิ่มขึ้นความเร็วให้มันสูงเพิ่มขึ้นเพราะความเร็วตรงนั้นเนี่ยได้แค่2เมกซึ่ง2เมกถามว่ามันก็ยังไม่พอในสิ่งที่พวกเราต้องการใช้ ก็เลยเข้าสู่ยุคที่4พอเข้าสู่ยุคที่4เนี่ยก็คือพูดง่ายว่าเข้าสู่ยุบการสื่อสารข้อมูลดิจิตอลเต็มตัว,ตวอย่างที่ตอนนี้ที่พวกเราต้องการใช้ก็คือพวก IoT ก็คือ Internet o f t h i n g หรือเราเรียกกันภาษาไทยว่าอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนคะคะก็จะเป็นสู่ยุค4.0เต็มตัว,ต,วตอนนี้ทุกคนเริ่มดูมือถือดู YouTube ทำทุกอย่างผ่านระบบมือถือได้หมด เพราะเนื่องจากความเร็วที่มันสูงขึ้นพอมาดูตรงนี้เสร็จปุ๊บเราเมื่อกี้เราพูดเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเซลล่าหมดไปแล้วตอนนี้เรามาดูเรื่องของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครือข่ายอันแรกเราก็มาดูการเชื่อมต่อและประเภทของเครือข่ายการเชื่อมต่อและประเภทของเครือข่ายเรามาดูว่าเครือข่ายหลายสายเนี่ยจะแบ่งเป็นสส่วนก็คือการเชื่อมต่ออันแรกก็คือการเชื่อมต่อแบบรวมศูนย์อันนึงการเชื่อมต่อแบบกระจายศูนย์ การเชื่อมต่อแบบรวมศูนย์ก็คือการเชื่อมต่อที่ทุกการสื่อสารของสถานีผู้ใช้ไปการทําผ่านสถานีฐานไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารยังไงก็ตามก็คืออย่างเช่นใน A ต้องการสื่อสารกันใน B ีเกับ B จะสื่อสารกันได้เนี่ยเต้องทําผ่านสถานีฐานก่อนก็คือพูดง่าย A ส่งไปที่สถานีฐานสถานีฐานถึงติดต่อ B ให้อย่างเนี้เรียกแบบรวมศูนย์ แต่ถ้าแบบกระจายศูนย์เนี่ยคือพูดง่ายถ้ากระจายศูนย์ A อักบ B ต้องการติดต่อกันสามารถติดต่อกันได้เลยโดยไม่ต้องผ่านสถานีฐานอะไรทั้งสิ้นเราอาจจะเหตุคือพูดง่ายว่าเครือข่ายไร้สายส่วนมากจะเป็นการเชื่อมต่อแบบรวมศูนย์การแต่การเชื่อมต่อแบบกระจายศูนย์เนี่ยเท่าที่เราเห็นกันเยอะๆก็คืออย่างเช่นการที่พวกเราใช้บลูทูธอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกกระจายศูนย์ ถ้าเราสังเกตด,ดูดีเราก็คือสมมุติว่าเราใช้บลูทูธกับโทรศัพท์มือถือเราก็บลูทูธเราจะติดต่อกับโทรศัพท์มือถือโดยตรงเลยโดยไม่มีตัวกลางไม่มีเบสสเตชันอย่างนี้เขาเรียกกระจายศูนย์กระจายศูนย์ส่วนมากชอบใช้ในลนักษณะของการใช้กับอุปกรณ์ที่เป็นลนักษณะของวา l เลสแพ a นโอเคนะคะเดี๋ยวเราดูกันต่ออีกอันนึงสัญญาณในการเชื่อมต่อของเครือขา่ายไร้สายเนี่ย จะมีอยู่ด้วยกัน2ออย่างอันนึงก็คือเราบอกแล้วว่าเชื่อมต่อโดยใช้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหมครับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าอันนึงก็คือขึ้นความถี่วิทยุส่วนอีกอันนึงที่เรานิยมใช้ก็คืออินฟราเรดตอนนี้เนี่ยในการใช้เครือข่ายไร้สายเราจะต้องมีย่านความถี่มันมีย่านความถี่หนึ่งเราเรียกย่านความถี่เสรีหรือย,ย่านความถี่ ISM เป็นย่านความถี่สาธารณะที่สามารถใช้กันได้โดยไม่ต้องขออนุญาต อย่างเช่นคุณลองสังเกตดูอย่างรถวิทยุบังคับอย่างนี้ค่ะมันก็ใช้ความถี่ในการสร่งสัญญาณถามว่าทุกอย่างต้องไปขอไหมไม่จําเป็นต้องขอเพราะตรงนั้นเขาใช้ย่านความถี่เสรีซึ่งสามารถใช้ทํางานได้เลยแต่นี้ของสําหรับประเทศไทยเนี่ยในสมัยก่อนเราได้2.4จิกก็คือความถี่เสรี ISM เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ย่านย่านหนึ่งก็คือ2.4 g ิกส่วนอีกย่านหนึ่งก็คือ5 g ิก 2.4 g h z เนี่ยถูกใช้ในประเทศไทยมานานมากตั้งแต่ปี2547ได้มัง้งแต่ในปัจจุบันเนี้ยประเทศไทยสามารถใช้ได้2ย่านความถี่ก็คือ2.4กับ5 5 g ิกะเฮิร์เป็นความถี่พูดง่ายพูดง่ายว่า2ความถี่นี้ไม่ต้องขออนุญาตสามารถใช้ได้เลย ตอนนี้ของประเภทเครือข่ายไร้สายถ้าเราสังเกตดูจากรูปเนี่ยค่ะจากประเภทของเครือข่ายไร้สายถ้าสังเกตดูนะยังอันบนเนี่ยเป็นวเลสแวนไวเลสแวนเนี่ยก็คือใช้ i e e e 802.20ส่วนวเลสแมนก็จะเป็น WiMAC ไวเลสแลนก็จะเป็น Wi-Fi ที่พวกเรารู้จักกันอยู่ดีอยู่ก็คือ i e e e 802.11 ส่วนว l เลสแพนนี่ก็คือสําหรับพูดง่ายๆก็คือไรส,สายส่วนบุคคลไรสายส่วนบุคคลก็จะเป็นบูทูธกับซิกบีแล้วพวกเซนเซอร์วเลสทั้งหลายแหละเรามาดูแรกก่อน w i m a ม WiMac wi อย่างเช่น w i m a มไว้ใช้ในไหนเอ่ยว i m แมเราจะใช้ในลักษณะของเครือข่ายไรสายในระดับที่มันใหญ่กว่าก็คือว i r เลไวเลสแมน เอาน Man, เนี้ยไวเลสแมนเนี่ยก็คือพูดง่ายใช้วลักษณะของบอร์ดแบนไรสายความเร็วสูงเด่นการให้บริการสื่อสารข้อมูลเป็นหลักถ้าถามในเรื่องของ i t ท e i t ไอทีพีไวแเนี่ยจะทำตามมาตรฐานของ i t ทีพี8.2.1.6เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าบางครั้งเนี่ยเวลาเราเห็นเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะเรียกไ i m a c หรือบางครั้งถ้าตามมาตรฐาน i t ทีก็คือ i t ทีพี8.2.1.6 ถามว่าใช้เทคนิคอะไรใช้เทคนิคของ OFDM ในการทำมัลติเพล็กสัญญาณแล้วทาการสื่อสารนี้ไม่เป็นแบบเส้นตรงก็คือ non-line of service non-line out service คืออะไรก็คือพูดง่ายการกระจายแบบรอบทิศท,ทางไม่ใช่การกระจายแบบลักษณะของไมโครเวฟที่จะต้องมีการตั้งจานแล้วก็ส่งสัญญาณเป็นเส้นตรงโอเคนะแล้วก็รูปแบบอ,อย่างที่เมื่อกี้บอกก็เป็น o m n i d i r e c t ัก็คือรอบทิศท,ทาง แต่ถามว่าอุ์นี้ดิเรกชันเราสามารถบังคับทิศทางได้ไหมเราสามารถบังคับทิศทางได้โดยการใช้เสาอากาศเป็นตัวบังคับทิศทางอีกทีหนึ่งต่อมา WiFi WiFi เนี่ยพวกเราจะรู้จักกันดีก็คือตามมาตรฐาน i อ e E 8.02.11 8.02.11ถามว่าถ้าเราสังเกตดูมันจะมีไอตั้งแต่ จุดหนึ่งหนึ่งมันมี a b g n a c ถามว่าพวกนี้แตกต่างกันยังไงพวกนี้แตกต่างกันตรงที่ว่าแตกต่างกันเรื่องของย่านความถี่ที่ใช้ย่านความถี่ที่ใช้มันมี2.4กับ5้กิสมัยก่อน8 0 2 1 1 a ไม่ถูกไม่สามารถถูกนำมาใช้ได้ในประเทศไทยเพราะว่าใช้ย่านความถี่เป็น5้กิกเฮิร์แต่ในปัจจุบันถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เป็นความถี่เสรีแล้วในประเทศไทย แล้วก็ถ้าเทคนิคก็ยังเป็นเทคนิคเดียวกันกับ WIMAC ก็คือใช้ OFDM เป็นมัลติเพ็กหลายความขึ้นความถี่แล้วก็ส่งสัญญาณแบบขึ้นวิทยุถามว่าสัญญาณขึ้นวิทยุมันดีกว่าขึ้นไมโครเวฟยังไงก็คือตรงที่ว่าสามารถทะลุทร,รวงได้ในตัวอ,อุปกรณ์ที่มันทึบแสงในหว่างที่อินฟาเรดเนี่ยไม่สามารถผ่านได้ เราลอง,ลอง,ลอง,ลองดูตารางเปรียบเทียบมนะั้ะอย่าง i t b 802.11พวกนี้มันจะค่อยๆเกิดในปัจจุบันเป็น i t b 802.11ac i t b 802.11a มันจะมีตั้งแต่ a, b, g, n, ac พวกนี้เนี่ยนะมันถ้าดูย่านความถี่ย่านความถี่คนละย่านความถี่อย่างที่เมื่อกี้ตอนแรกบอกก็ 802.11a ใช้ย่านความถี่5กิกะเฮิรตไม่ถูกนำมาใช้ในประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยประกาศให้ใช้5 g ิกเนี่ยตอนพศ2550เพราะฉะนั้นอย่างตอนนี้ 8.2.11n 0สามารถใช้ได้ในประเทศไทยอย่างนี้เราเรียกว่า dual band เพราะว่าใช้ได้ทั้ง2.4แล้วก็5 g ิกหรือตอนนี้ก็จะมีที่ม 8.2.11ac ก็ถูกนำมาใช้เพราะว่าความเร็วสูงขึ้นสูงจนถึง6 g ิก 6 g จิก,กบิเปอร์เซกซึ่งก่อนหน้านี้ได้แค่1 1เมกอ๋อใช่ไหมมันก็เลยมีการแตกต่างกันไปถ้ายิ่งตอนนี้อย่าง 802.11ac สเนี่ยสามารถใช้ได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 กับมาตรฐานเดิมๆหมดเลยทุกตัวอย่างสมัยก่อนพอเราใช้ B เสร็จปุ๊บเราก็จะมาใช้ต่อตัวต่อมาก็ 802.11g เพราะว่ามันทำเพื่อมาให้คอมแพ r กับ เป็น 8.2.11b ก็คือทําให้ความเร็วสูงขึ้นเพราะว่าถ้าคุณสังเกตดู 8.2.11b กับ a เนี่ยความเร็วแตกต่างกันมากแต่เนื่องจากเราบอกแล้วว่าเราสมัยก่อนเราไม่สามารถเอาเข้ามาใช้ได้เนื่องจากเป็น 5g เห็นไหมครัมันเป็น54 m มก54 m มกเนี่ยเราใช้ไม่ได้เขาก็เลยต้องผลิต 8.2.11g ขึ้นมาเพื่อให้ใช้แทนแต่ณนปะัจจุบันก็พูดง่ายว่าตอนนี้ใช้ได้หมด มาตัวไหนก็ใช้ได้ตอนนี้ก็เป็น ac ต่อมาเราก็มาดูเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคลเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคลเนี่ยอันแรกที่เราเห็นก็คือบลูทูธบลูทูธเนี่ยเป็นระบบการสื่อสารของอุปกรณ์รอคิิส์แบบ2ทางรองรับการสื่อสารระยะใกล้คือพูดง่ายบลูทูธเนี่ยจะรับประมาณไม่เกิน10เมตรซึ่งจริงๆบลูทูธเนี่ยมีคุณสมบัติมากกว่า10เมตรอย่างบลูทูธ4เนี่ยจะได้ถึง50 แล้วอย่างที่เราเห็นอยู่เนี้ยบลูทูธ5เนี่ยได้มากกว่าบลูทูธ4ถึง4เท่าถ้า4เท่าของ50ก็คือ200 200เมตรแต่ถามว่าไม่ถูกนิยมใช้กันด้วยเหตุผลง่ายๆก็คือว่าถ้าใช้ถึง200เมตรเนี่ยพลังงานที่ใช้เนี่ยค่อนข้างสูงกินพลังงานสมมุติว่าดปัจจุบันเนี่ยคุณใช้บลูทูธในการคุย ในการคุยเ,เขาเรียกอะไรคุยโทรศัพท์เนี่ยจะใช้ได้นานมากแต่ถ้าเกิดระยะยิ่งห่างขึ้นไกลขึ้นเนี่ยมันจะใช้ได้แค่แป๊บเดียวก็หมดแล้วเพราะว่าบูทูธนี่คือข้อเสียงบูทูธถ้ายิ่งระยะไกลมากพลังงานที่ใช้จะสูงมากเขาก็เลยทำให้เป็นลักษณะใช้เป็นลักษณะของว l เลสเขาเรียกอะไรนะว l เลสแพนคือให้ใช้ระยะใกล้ๆไม่เกิน10เมตรประมาณนี้ ถามว่าใช้ในเครือข่ายขนาดเล็กได้ไหมใช้ได้บลูทูธสามารถใช้ติดต่อเครือข่ายขนาดเล็กได้ก็เป็นเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคลใช้ย่านความถี่2.4 GHz ะเฮิรตบลูทูธเนี่ยถูกพัฒนาให้เมื่อก่อนใช้ได้แค่สัญญาณเสียงอย่างเดียวตอนนี้ได้ทั้งเสียงและข้อมูลมาตรฐานของบลูทูธก็คือ i e e e 802.15.1ถ้าสังเกตดูดี i e e 802.15ก็คือ คือขายไร้สายส่วนบุคคลถ้าเป็นบลูทูธก็เป็นจุดหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูว่าถ้า 6b จะเป็นจุดอะไรแล้วก็ตอนนี้ถูกพัฒน,นาถึงปัจจุบันนะคก็เป็นเวอร์ชัน5.0แต่ที่เห็นในท้องตลาดตอนนี้จะอยู่ที่4.0ตอนนี้เครือข่ายไร้สายตัวต่อมาที่เห็นกันเยอะมากก็คือ 6b 6B อย่างที่เมื่อกี้ถามบอกว่า8.2.15ก็คือเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคล ตอนนี้ของซิกบีก็เป็น802.15.4จเนี่ยจริงๆแล้วซิกบีเป้าหมายหลักเนี่ยเขาใช้ในลักษณะของเพื่อเป็นระบบติดตามและควบคุมแบบไร้สายสำหรับอุตสาหกรรมมากกว่าเพราะว่าซิกบีเนี่ยกินพลังงานต่ำมากแล้วก็มีลักษณะข,ของเป็นอุปกรณ์ที่เล็กมากาคือพูดง่ายว่าซิกบีเนี่ยสามารถทำไม สามารถเอาไปใช้ติดกับอุปกรณ์อะไรก็ได้เพราะว่าเขากินพลังงานของท่านต่ำแล้วเราก็ใช้เป็นลักษณะของสามารถเชื่อมต่อกับพวกไมโครคอนโทรลเลอร์แล้วก็สามารถเขียนโปรแกรมแล้วก็ดูถ้าคุณบางคนอาจจะจริงๆแล้ว Zigbee ถูกใช้เยอะมากในของอพวก IOT แต่ว่าบางคนอาจจะเริ่มงงว่า x อ๊ e คืออะไร Zigbee ก็อย่างที่บอกไว้ติดตามไว้ควบคุม เราจะเห็นอย่างมีจะมีการใช้อย่างเช่นเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะอย่างเช่นมีโรง,โรงเรียนอนุบาลโรงเรียนหนึ่งเขาก็จะทำการติดซิกบีไว้ที่ออป้ายเด็กแล้วก็เพื่อไว้มอนิเตอร์เด็กว่าเดินออกนอกห้องห,องหรือเปล่าเพื่อติดตามดูความปลอดภัยง่ายๆอย่างบางโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบางที่เนี่ยเขาจะมีทั้งสาไว้น้ํามีทุกอย่างแล้วก็พอถึงเวลาน,นอนเขาก็จะดูว่าพวกเด็กพวกนี้อยู่ในห้องหรือเปล่า หรือมีบางคนเดินออกไปนอกห้องพอเดินออกไปนอกห้องเนี่ยมันก็จะมีระบบที่จะ alert อย่างนี้ค่ะคือซิกแล้วถ้าถามว่ามันจาเป็นต้องเปลี่ยนเขากินพลังงานต่ำมากบางครั้งเนี่ยพลังงานบางอันเนี่ยสามารถอยู่ได้เป็นปีนี่คือของซิกบางคนอาจจะงงมีหลายชื่อทำไมใช้ซิกบีซจริงๆเนี่ยถ้าดูจริงๆมันมาจากคำว่าซิกแซบวกกับ B ก็คือพูดง่ายพึ่งเนี่ยเวลาเดินเขา ดูตัวซิกบีเนี่ยมันดูมาจากพฤติกรรมของตัวพึ่งคือพึ่งเวลาเขาเดินเนี่ยเขาจะมีการเดินเป็นลักษณะของออขอโทษไม่ให้เดินเ,นเขบินเป็นลักษณะของซิกแซกพอซิกแซกเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีการบอกบอกทิศทางพึ่งตัวอื่นๆก็จะรู้ว่าทิศทางมันจะต้องเดินไปทางไหนลักษณะของซิกบีก็คือถูกนํามาใช้ตรงนี้เพราะฉันซิกบีเนี่ยโดยปกติถ้าคุณเอาซิกบีใส่ไว้ ให้เด็กหรือให้ใครก็ตามเนี่ยคุณจะสามารถรู้ได้เลยว่าเขาเดินไปทางไหนบ้างสามารถใช้ gps ดูแล้วก็จะเห็นเส้นทางการเดินได้เลยซึ่งตอนนี้ซิปบีถูกนำมาใช้เยอะมากถูกมาแอพพลเต็มในบ้านในอุปกรณ์ทุกหลายแหล่อย่างพวก iot ถ้าเกิดนั้ศึกษามีเวลาดูหรือมีการาดูพวกตอนนี้พวกไมโครคอนโทรลเลอร์ก็ arduino หรือ ร a ส p ิร์รี่พพวกนี้ก็จะเห็นแล้วก็จะถูกจะเห็นซ b อยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันเป็นอุปกรณ์เป็นลนักษณะของเซนเซอร์อีกทีนึงทั้งหมดตอนนี้ทั้งหมดของหน่วยที่9กเนี่ยก็พูดขึ้นมาคร่าวๆเพื่อให้เห็นภาพของเครือขา่ายไร้สายแต่ถ้าเรื่องของเครือขา่ายไร้สายหรือพวกไวเลสเนี่ยเราจะเป็นอีกชุดหนึ่งในอีกอของอีกวิชาหนึ่งคือ99313 ซึ่งอันนั้นเนี่ยจะพูดทั้งเครือข่ายไรสายทั้งที่เกี่ยวข้องกับทางด้านโมบายแล้วก็ทางด้านคอมมิวนิเคชันสำหรับวันนี้ก็ขอจบการาพูดเท่านี้กันนะคะสวัสดีค่ะ